นึกว่าในหนังเต้ส่งอดีตทหารพรานพลแม่นปืน 3-4 นายเป็นบอดี้การ์ดแม่คดีแตงโมยังไม่จบโดยล่าสุดนางพนิดาศิรยุทธโยธินได้ย้ายค่ายไปใช้บริการทนายความจากพรรคไทยศรีวิไลโดยมีสสเต้เป็นผู้ดูแลหลักและออกมาประกาศห้ามไม่ให้กลุ่มทนายอื่นวิจารณ์การทำงานให้เกิดความเสียหายล่าสุดนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือสสเต้ได้โพสต์ข้อความว่าผมส่งน้องผมอดีตทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจที่47ยะลาชื่อมิสเตอร์เอสอายุ34ปีสูง187ซนติเมตรหนัก98กิโลกรัมและนายอื่นๆไปดูแลแม่แตงโมคุณสมบัติพิเศษยิงปืนแม่นสามารถต่อสู้ระยะประชิดได้ชำนาญผมส่งไป 3-4 นายสสเต้007โฆษกกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้ก่อนหน้ายังมีการปล่อยข่าวว่านายอัจฉริยะจะถูกสั่งเก็บเพราะจะแถลงแฉเปิดโปงขบวนการเปิดหลักฐานสำคัญคดีแตงโมมาก่อนหน้านี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ